สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่แซบทูเดย์นะครับผมกลับมาขยี้ข่าวแซบๆกันนะฮะวันนี้อยู่กับผมแล้วก็พี่เกมครับใช่ค่ะวันนี้มาเจอเต๋อเป็นครั้งแรกแล้วก็เจอครั้งแรกกับคุณผู้ชมด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครองวันนี้ข่าวของเราแซบทุกข่าวแน่นอนนะคะครับผมแล็ยังสามารถรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของ9 m c o t นะครับผมแล้วก็ทาง Tik t o k แซบทูเดย์ด้วยนะฮะคะแล้วก่อนอื่นพี่ขออนุญาตเตือนคุณผู้ชมหน่อยช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆเเปป็นนรีียกว่่า Talk the Tower of ไไทห ก็ต้องมีคนถามว่าร้อนไหม ร้อนมากร้อนมากร้อนจริงๆนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสที่อุณหภูมิเนี่ยจะพุ่งขึ้นสูงถึง42ถึง43องศาเซลเซียสนะฮะรวมไปถึงค่าฝุ่น PM 2.5เองเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะนั้นก็โอ้ต้องใส่แมสแมสก็ต้องใส่ใช่ร้อนก็ร้อนแต่ก็อย่าลืมพักดื่มน้ำนะฮะใครที่ทํางานอยู่กลางแจ้งก็อย่าลืมเข้าในที่ร่มพักบ้างนะฮะแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆเพื่อที่จะได้ลดอุณหภูมิในร่างกายของเราจะได้ไม่เป็นฮิสโตรข้อแนะนําที่ดีที่่่สุดยคาบออกว จิบน้ำนะคะก็จะระบายความร้อนในร่างกายได้แล้วก็ที่เป็นห่วงก็คือเกษตรกรอะ่ะหรือว่า ที่ต้องทํางานกลางแจ้งนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะใส่เสื้อให้ระบายอากาศได้ดีต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของโรคที่หมายกับความร้อนนี่ก็มีหลากหลายโรคเลยเยอะมากนะคะในบ้านเราก็ต้องระวังเอ๊ะแบบนี้เราหนีไปต่างประเทศดีไหมเต๋อไปไหนดีพี่ไปที่ญี่ปุ่นนะใกล้ๆกันยังหนาวอยู่นะเพื่อนเพิ่งไปมาสถานที่ยอดนิดสถานที่ยอดนิตอ๋อแต่ไม่รู้จะปลอดภัยหรือเปล่าสิเนี่ยพี่ก็คิดคิดกังวลใจอยู่เหมือนกันนะคะพี่เต๋อว่า แล้วเราจะต้องระแวดระวังเรื่องของโรคอะไรนะแบคทีเรียกินเนื้อ,อมันถึงขั้นกินเนื้อที่มีข่าวว่ากำลังแพร่ระบาดในญี่ปุ่นฉันจะไปเที่ยวดีไหมเนี่ย<อ>คุณผู้ชมได้รับทราบข่าวนี้กันไปบ้างแล้วนะครับผมในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็เป็นข่าวใหญ่ะนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตัวเลขนะคะทั้งประเทศเลยปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อไปกว่า 500กว่าคนแล้วคือ oh. เกิน500แล้วนะคะ oh. ส่วนในเมืองหลวงอย่างโตเกียวเนี่ยนะคะ oh. ก็คือมีตัวเลขพุ่งแตะเกือบ100คน uh huh. ประมาณ88คนดัง oh. นั้นเดี๋ยวเราไปดูที่มาที่ไปนะคะว่าสาเหตุของโรคนี้เนี่ยเกิดจากอะไร oh. แล้วก็รวมไปถึงว่าถ้าหากเราจะไปที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ย uh huh. สรุป ไ,ป,ไ,ไปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่าต้องดูแลตัวเองอย่างไรครับผมนะคะ,ะเราไปดูข้อมูลนี้กันนะคะในส่วนของประเทศญี่ปุ่นล่าสุดค่ะก็มีสำนักข่าวต่างประเทศนะคะรายงานออกมาค่ะว่าพบการแพร่ระบาดเฉพาะแค่ในเมืองหลวงอย่างโตเกียวนี่นะคะถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อเจ้าแบคทีเรียกินเนื้อดังกล่าวเนี่ยนะ 88คนสูงกว่าปีที่ผ่านมา3เท่านะคะแต่ถ้าดูทั้งประเทศมีจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย517คนถ้าเทียบกับ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตัวเลขสูงถึง4เท่าด้วยกันค่ะนะคะแล้วโอกาสที่บอกว่ามันอันตรายเนี่ยเนื่องจากว่าเจ้าแบคทีเรียก,กินเนื้อตัวเนี้ยทำให้มีเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตเนี่ย30%ด้วยกันโอ้โหก็ถือว่าค่อนข้างสูงสูงทีเดียวนะนะคะดังนั้นลองสังเกตดูนะคะถ้า ถ้าหากว่าคุณมีอาการแบบนี้คืออย่าคิดว่าเป็นตัวแบคทีเรียที่แพร่ะระบาดเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น ในประเทศใดๆก็สามารถระบาดได้นะบ้านเราเองก็เคยมีนะฮะ <S 1> <S 1> ใช่จริงๆแล้วต้นตอที่มาของแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยก็คือสเตตโตคัคคัสเอหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนเพราะว่าบ้านเราเองเนี่ยก็มีเคสนี้หลายครั้งเหมือนกันอ่านะคะ <c oughs> ก็คาจจะเคยได้ยินว่าโรคฉีนูบ้างอะไรก่อนหน้านี้นะคะสเตตโตคัคคัสเนี่ยนะคะเพราะว่าก็จะมีข้อแนะนาําไปยังเกษตรกรที่ต้องไปลุยน้ําลุยโคลนว <c oughs> ่าให้ระมัดระวังถ้าหากว่าเท้าเป็นแผลเนี่ย อย่าลืมใส่อุปกรณ์ป้องกันให้ดีน,นะคะทีนี้สาเหตุเนี่ยก็มีข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนะคะที่เขาออกมาให้ข้อมูลค่ะว่ามักจะเกิดกับการเดินเท้าเปล่าแล้วไปลุยโคลนนะแล้วเท้าหรือว่าตัวร่างกายของเราถผิวหนังเนี่ยอาจจะไปโดนบาดอาจจะเป็นเปลือกหอยเอ,อ่ยเศษไม้เอ,อ่ยเศษแก้วเอ,อ่ยแล้วแบคทีเรียตัวนี้ บางทีมันอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วนะคะมันก็เข้าสู่ร่างกายทางาทางบาดแผลแต่ถามว่าติดต่อจากคนสู่คนไหมอันนี้ก็น่ากลัวเพราะว่าติดต่อจากคนสู่คนได้<อ>ทางน้ำหมูกน้ำลายไปสัมผัสบาดแผลนะคะดัง,ดงนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังซึ่งโรคดังกล่าวนี้จริงๆมีมานานแล้วนะไม่ได้เพิ่งเกิดที่ญี่ปุ่นนะคะมีกว่า200สายพันธุ์แล้วล่ะค่ะนะคะมาถึงคำตอบที่ว่า แล้วแบบนี้เนี่ยนะคะจะไปญี่ปุ่นได้หรือเปล่านี่ดูอาการก่อนอ่าดูอาการนะคะอาการที่พบนะฮะฮน,นะคะก็อาจจะมีทั้งอาการเจ็บคอปวดศีรษะมีไข้มีผื่นขึ้นตามร่างกายได้นะคะและผื่นหรือว่าตุ่มที่ว่าเนี่ยบางทีมันจะมีอาการอาการแบบร้อนๆปวดๆนะคะเออก็ลองสังเกตดูนะคะว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่หลังจากที่ รเราอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงไปเที่ยวที่ไหนสักที่มาแล้วเออเรารไม่มั่นใจอาการเจ็บคอโสดีสัมมีไข้เนี่ยจริงๆถือว่าเป็นอาการค่อนข้าง <ไป S 1> จะสามัญที่เราอาจจะว่าบอกไม่ได้นะฮะ<ช>แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บอกได้ก็คือตัวบริเวณแผลที่มีอาการรู้สึกว่าผิดปกติไปมีอาการแดง ช้ำบวมนั่นแหละฮะเป็นต้นต่อคือน่าจะเป็นช่วงแรกๆของการที่เชื้อเนี่ยเริ่มเพาะตัวแล้วก่อนที่มันจะเริ่มกินเนื้อเราจริงๆน่ากลัวจริงๆเพราะพูดว่ากินเนื้อเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเจ้าแบคทีเรียมันจะไปทําลายเนื้อเยื่อไม่ใช่แค่ชั้นผิวหนังด้านบนมันลงเข้าไปถึงชั้นผิวหนังกําพร้าลงไปถึงตัวเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อคแล้วมันกัดกินอ่ะนะเออนะคะก็ก็ถ้าไม่รักษาเนี่ยถือว่าอันตรายมากๆเลยนะคะที่สำคัญกลุ่มเสียง นะคะใครที่อาจจะเป็นโรคเบาหวานคร,นครมีภูมิต่ำนะอาจจะต้องทานรับประทานยากดภูมินะคะกลุ่มเหล่านี้ต้องระมัดระวงังค่ะเพราะว่าอย่างกลุ่มเบาหวานเนาะ<ม>เขาก็มีความเสี่ยงจะเป็นแผลง่ายอ่าใช่นะคะ<ง>แล้วก็พอติดเชื้อปุ๊บแล้วเนี่ยไม่ไม่รู้สึกตัวว่าบาดแผลมันลุกลาม,มทีนี้ถึงขั้นตัดขงตัดขาก็มีไงนะฮะเ<อ>พราะปกติที่เราได้ยินมาเองในบ้านเราเวลาที่เจออาการแบคทีเ r ียผลจาก แบคทีเรียกินเนื้อเนี่ยนะฮะแล้วมันลุกลามแล้วเนี่ยม,มันต้องมีการขูดเนื้อออกซึ่งโอ้เราก็ไม่อยากจะพูดถึงวิธีการรักษานะฮะแต่ว่าไม่เป็นดีที่สุดเราพูดถึงเรื่องของการป้องกันละกันนะครับผมก็คือเรื่องตามที่อย่างพี่เกบอกนะฮะว่าไม่ไปเดินลุยน้ําหรือว่าไปเดินหรือว่าทานอาหารที่สะอาดเพราะจริงๆแล้วก็บางครั้ ผมถ้าจำไม่ผิดก็มีเคสกรณีที่มาจากอาหารก็มีเหมือนกันเจ้าแบคทีเรียเนาะมันอยู่ได้ทุกที่นะคะและที่สำคัญค่ะพระเอกของเรานะคะมีติดมือมีติดกระเป๋าไว้เสมอนั่นคือหน้ากากอนามัยนะคะป้องกัน p m 2.5ชด้วยป้องกันเรื่องของการแพร่ระบาดโรคทางเดินหายใจด้วยนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะนี่ก็สำคัญเอสสรุปว่ายังไม่ได้ตอบเลยนะไปได้หรือเปล่าญี่ปุ่นนะทางด้านของคุณหมอยงผู้วรวานนะคะท่านก็ได้มีการโพส เฟซบุ๊กนะคะเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวนี้นะคะที่เกิดจากเชือ้อแบคทีเรียกินเนื้อเนี่ยท่านก็บอกแบบนี้สําหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศสามารถ ไปได้ตามปกติคะ่ะจอมตรวจไว้แล้วก็ไม่ต้องแคนเซิลนะอเออนะคะเพราะว่าทางกรมควบคุมโรคก็ออกมายืนยันนะคะว่าติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนเนี่ยอย่าตื่นตระหนกถ้าหากว่ามีใครที่มีอาการอย่างที่เราเล่าไปนะคะมีไข้เจ็บคอเกิดบาดแผลขึ้นนะคะก็หลังจากกลับมาจากต่างประเทศหรือสงสัยตัวเองว่าจะเป็นเนี่ยให้รีบไปพบหมอนะคะเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยให้ได้ทราบว่าสรุปแล้ว เราเป็นหรือไม่ที่สําคัญนะคะถ้าหากว่าไปต่างประเทศเนี่ยก็ต้องระมัดระวังรักษาตัวเองให้ดีด้วยนะคะอย่าประมาทค่ะนี่นะฮะถ้ารู้สึกว่ากลับมาจากต่างประเทศหรือว่าเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่าอาการเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกับอาการที่เราแจ้งไปนะฮะก็สามารถไปสอบถามที่กรมควบคุมโรคได้ 1>, 1 4ึ่นะฮะโรคนี้เองเนี่ยคุณหมอยงเข,เขาบอกว่าไม่ใช่โรคใหม่นะฮะ,ค,ะคือรักษาถ้า ในช่วงที่ยังรักษาได้แล้วยังรักษาได้คือช่วงที่เชื้อย,ยังไม่กระจายากระจาย<ป>มากเนี่ยนะฮะก็สามารถรับยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาได้ใช่ใช่ใชแบคทีเรียเนี่ยสามารถฆ่าด้วยยาปฏิชีวนะได้ยิ่งเร็วเท่าไหร่ในการพบหมอคุณก็จะยิ่งมีโอกาสรอดมากเท่านั้นนะคะใช่ครับผมเพราะนั้นอ่ะ ใครที่กังวลว่าไปญี่ปุ่นเตรียมมาแล้วจองตั๋วไว้แล้วไปได้ไหม <c oughs> ไปได้นะครับผมแต่ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะ, <c oughs> ะเรื่องต่อมาอันนี้อยากจะบอกเลยว่าอย่าล้อเล่นกับอสอรพิษอันนี้ผมงงรู้อยู่แล้วผมไม่กล้าเล่นกับอสอรพิษอยู่แล้วอสรพิษแบบไหนอสอรพิษมันร้ายอสรพิษผมยาวร้ไม่ใช่อสรพิษมันร้ายนะฮะแต่อันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยจะเจองูทุกปีแต่ว่าจะมาหน้ออาฝนพี่อันนี้พูดจริงทุกปี ปีหนึตัวจริงๆผมนี่มีประสบการณ์ไล่ทั้งไล่เองทั้งให้พี่เอาปพอทั้งโอ้โหมาจับนี่มีประสบการณ์เยอะมากแต่มีหนุ่มคนหนึ่งฮะเขาโพสต์ภาพโชว์รอยที่งูเนี่ยมันกัดแต่ว่ากัดแบบไม่จมเขี้ยวเขาบอกว่าเขาหลบทันนะฮะก็เลยมีบาดแผลนิดหน่อยแล้วมันก็เป็นลักษณะที่เป็นบาดแผลแบบคือ ไม่ได้<อ>จงเขี่ยวรอยจ้ำแบบเนี้ยอ่าเป็นลอยจ้ำเล็กๆแบบนี้นะฮะแต่ก็มาโพสนะฮะไว้ในเพจนะฮะเพจนี้ก็ ก็เป <muitas S 2> ็นเพจที <illions thrive> ่ชื <Bron ach ows> um ่อว่านี่ตัวอะไรอ่าเพจนี้หลังๆนี่ก็มานะเพราะว่าคนชอบเข้าไปถามเวลาเจอสัตว์แปลกๆว่านี่ตัวอะไรตามชื่อเพจเลยนะฮะเขาก็บอกว่าเป็นห่วงหนุ่มคนที่มาโพสต์นี่เนี่ยนะฮะถึงแม้ว่างูเนี่ยมันจะดูว่ามันไม่มีแผลหรือว่าลักษณะแผลเนี่ยมันไม่ได้มีเขี้ยวที่จมลึกเข้าไปเนี่ยนะฮะแต่ก็ควรจะรีบไปโรงพยาบาลด่วนเลยนะฮะเพื่อความปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังให้ข้อมูลนะฮะเพราะว่าพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาถ่ายรูปมาด้วยก็เป็นงู นี้ oh. ซึ่งแน่นอนมาโพสต์ในกลุ่มนี้เขาก็มีคําตอบให้ว่านี่มันเป็นงูกะปะเป็นงูที่มีพิษอันตรายต่อมีผลต่อระบบเลือดนะฮะหลังถูกกัดเนี่ยก็จะปวดบริเวณนั้นอย่างรุนแรงแล้วก็บวมหลังจากนั้นก็จะมีเลือดออกบริเวณแผลตลอดเวลาต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนหลังจากโพสนะฮะหลังจากโพสต์มาเสร็จปุ๊บคนก็เข้ามาโพสต์แสดงความห่วงใหญ่แนะนําให้รีบไปโรงพยาบาลปรากฏว่าอเจ้าของโพสต ไม่ตอบฮะหายไปหลายชั่วโมงทุกคนก็พยายามติดต่อกันร้อนใจนเพราะมันเป็นเรื่องของงูเป็นเรื่องของพิษนะฮะ,ะเขาก็เลยไปหากันว่าเออตกลงเจ้าของโพสต์เขาเป็นยังไงกันบ้างตามไปถึงเพจของเจ้าของโพสต์ปรากฏว่าเจ้าของโพสต์แอดมิดเขา้าโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วฮะ,ะอ๋อนะฮะเพราะว่าเขาโพสต์ภาพเนี่ยตอนแรกก็รู้สึกว่าเอ๊ฉันหลบนีได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโดนเป็นรอยจ้ำนิดหน่อยแต่ไปไปมาพอมี มีคนไม่เห็นโพสของเขาเห็นลักษณะของงูเหมือนเหมือนจะรู้ว่าเป็นงูพันธ์อะไรรู้สึกจะกับปะอะไรสักอย่าง,งนึ่งใช่ไหม,มงูกปะป่นี่เราก็ไม่เคยเห็นกับตานะคะคคแต่เห็นจากภาพเนี่ยเขาบอกงูชนิดนี้อันตรายรียบไปพบแพทย์เถอะ ทีนี้เขาก็รีบไปโรงพยาบาลของเขาเลยทีเดียวนะคะคผมนะล่าสุดเนี่ยเจ้าของโพสต์อัปเดตข้อมูลแล้วครับพี่บอกว่าตอนนี้ก็ได้รับยาฆ่าเชื้อไป3รอบนะฮะเจาะเลือดไปอีกสี่รอบ <c oughs> ผลเลือดทั้ง3รอบเด่ยนะฮะปกติดีไม่มีพิษงูในกระแสเลือดนะค,รบ,คะบริเวณแผลที่เท้าเนี่ยที่มีรอยถากไปก็ปกติดีไม่บวมช้ำหรือมีอาการเจ็บนะฮะก็ต้องรอผลเลือด นะครัครั้งที่4ออกหากไม่มีอะไรเนี่ยก็น่าจะกลับบ้านได้นะครับแล้วก็ยังบอกอีกว่าขอบคุณทุกความห่งใยและกําลังใจดีๆจากทุกคนนะครับโดยบอกว่าเปิด Facebook มาแล้วถึงกับตกใจเลยเพราะว่ามีคนเข้ามาสอบถามอาการเยอะมากๆจริงๆค่ะนะฮะเพราะว่ากลัวเนาะว่าพิษงูเนี่ยถ้าเกิดว่าเอ๊ะฉัล่าใจว่ามันไม่ได้แบบเจาะเข้าไปในเนื้อของเราอ่ะครับครับก็ อาจจะชะา่าใจไม่ไปรักษาคิดว่ามันแค่ถักถักอะไรแบบนี้นะคะ,ออะข้อมูลเพิ่มเติมสักนิดนึงนะคะเป็นความรู้นะที่เขาบอกว่างูตัวนี้นะคะเป็นงูกระปะเป็นงูพิษอันตรายที่มีผลต่อระบบเลือด นะคะหลังจากถูกกัดเนี่ยจะปวดบริเวณนั้นอย่างรุนแรงแล้วก็บวมด้วยจากนั้นจะมีอาการเลือดออกบริเวณบาดแผลตลอดเวลาดังนั้นต้องรีบไปพบแพทย์เพราะว่าคล้ายๆกับแบคทีเรียกินเนื้อเมื่อกี้เลยเค,คือถ้าเกิดว่าไม่ไปรักษาเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบอักเสบขึ้นเรื่อยๆเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปอีกถ้าเจองูในบ้านเอาจริงๆ่ะตัวที่พี่อปพอพรมาจับไปเมื่อปี2ปีที่แล้วเท่านี้เหรองูกับปะนี่แหละพี่สามเหลี่ยมแบบนี้เลยตัวนี้เลยแล้วขอโทษทีนะฮะคือใช้เวลาเราอ่ะ นั่งเคลียรย์อยู่เคลียร,ยรย์ตอนแรกเราจะเริ่มไล่เขาก่อนเพราะมมันมีไม้ยาวอยู่พี่ผมก็แบบว่าเคลียร์มาเยอะไงเราก็แล้วเขาก็ดูไม่ไหวติงพี่อปปอมาจับ3นาทีฮะจบเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้ว่าจะแจ้งใครมี มีเจ้าหน้าที่ที่เขาจะจัดการเรื่องนี้ได้ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะฮะ Google เลยครับว่าแจ้งจับงู <c oughs> แล้วเดี๋ยวเขาจะมีลิสต์เบอร์มาบอกเลยว่า <c oughs> คุณจะโทรไปที่ไหนแล้วเดี๋ยวเขามาจับให้เ <c oughs> มื่อชีพจับจริงๆอะแป๊บเดียวฮะสนาทีหนาทีพี่กข็ขับออกไปเลยเออเรื่องนี้คือไม่เคยจะ คิดว่าจะต้องบันทึกเบอร์เอาไว้ว่าเอ๊ะเบอร์อะไรดี191เนี่ยมาในหัวเบอร์แรกเลยแต่จริงๆมีเบอร์เฉพาะสำหรับคนที่จะช่วยจับงูให้เราใช่ไหมใช่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 ถ้าดึกไม่ออกลองพิมพ์ดูแจ้งจับงูใน Google ก็ได้ได้ครับผมมาถึงข่าวนี้สร้างความตกอกตกใจเช่นเดียวกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ไม่น่าเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยกับของอะไรก็ไม่รู้ว่าที่อยู่บริเวณการก่อสร้างรถไฟฟ้าหรือว่าสะพานหรือถนนน่ะ ตกลงมาอีกแล้วบ้านเรานี่เรื่อยๆทุกครั้งที่ขับผ่านก็จะมีความเสี่ยวมีการแง้มมองไปด้วยแล้วก็คไือไม่รู้ว่าฉันจะปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนนไปได้อย่างไรนะคะแถมไม่พอจะมีของหล่นลงมาเมื่อไหร่ด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยก็ที่แถวแถวเขตก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะแถวแถวเมืองทองธานีนี่แหละนะคะมีครอบครัวหนึ่งคุณแม่นะคะกับคุณลูกเนี่ยนะคะครอบครัวนี้ ก็มีความสุขกันมากๆเลย <ừ m. S 1> โพสต์ภาพนะแบอบกว่าคุณลูกเนี่ยมีความสุขเพราะว่าพากันไปดู Disney on Ice ลูกชายคนโตนะคะก็ประมาณ6 5หขวบ,บลูกสาวคนเล็กเนี่ยก็ประมาณ3-4ขวบ,บนะคะปรากฏดูเสร็จมีความสุขออกมานะคะขับรถจะกลับบ้านมาถึงวงเวียนวงเวียนตรงที่ใต้ตรงใต้ทา,า,างด่วน ทางด่วนของอินแพ t ค่ะนะคะก็มีการก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพูอยูน้องนมเย็นนี่นะที่เขาเรียกกันนะคะสายสีชมพูนะนะปรากฏว่าขับไปคุณแม่รู้สึกมีอะไรเพลาะลงมาแต่ก็มีเศษเหมือนเป็นน้ำเหลวๆ่เหมือนคที่คุณผู้ชมเห็นมันคือน้ำปูนนะคะเลอะตั้งแต่บริเวณหน้ากระจกรถด้านหน้าเลอะไม่พอคือกระจกแตกอีกด้วย แล้วมันหล่นลงมาตรงที่มันเป็นเบรคคาซีทอ่ะถูกต้องนะคะคือด้านหน้าเนี่ยไม่แตกแบบเป็นรูขนาดนี้นะแต่ด้านหลังอ่ะน้องลูกคนเล็กอะค่ะลูกสาวอะค่ะน้องโมนาเนี่ยนั่งอยู่ในรถพอดีนั่งอยู่บนคาซีทตกใจสิเป็นรูแบบนี้นะคะเศษต่างๆกระจกเนี่ยโชคดีที่เป็นกระจกนิรภัยะนะคะมันก็เลยทำให้ตัวเศษกระจกเนี่ยไม่เป็นแหลม มันก็จะเป็นแบบทุ่ๆแต่น้องๆๆก็ถือว่าเจ็บเหมือนกันนะนะคะหัวโนนะคะและที่สำคัญคือเด็กตกใจอ,ะอ่ะเออเกิดมาไม่เคยเจอ,อเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็รีบพาไปโรงพยาบาลด้วยนะคะสำหรับตัวของน้องนะคะส่วนคุณแม่เองนะคะก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างที่อบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเคราะดีที่มีพี่กู้ภัยค่ะคคก็เข้ามาช่วยด้วยนะคะแล้วก็ ทางตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจนีก็มีการประสานงานให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอ้โหน้ำปูนก็มานะแต่น้ำปูนนี่มาจากไหนคือเขาก่อสร้างเวลาตอนนั้นประมาณเลิกจาก d ิ s n e ออนไอซเนี่ยประมาณ6โมงเย็นนะคะแล้วก็ตัวก่อสร้างก็ก่อสร้างอยู่ม,มีการเทปูน แบบด้านข้างของรางรถไฟฟ้าแล้วน้ํามันไหลลงมามันเขาบอกว่าตัวแบบเนี่ยมันเลื่อนทําให้ปูนเนี่ยนะคะก็เลยช่องว่างเหรอคือยังไงเนี่ยขนาดน้ําปูนนะแต่ถ้าเป็นแผ่นปูนนะคุณคะน้าปูนลงมากระจกรถยุโรป ผมคิดว่าถ้ามันเป็นกระจกนิรภัยเนี่ยนึกภาพออกมันคือมันจะแชรเดอร์คือหมายถึงว่ามันจะไม่แตกทั้งแผ่นนะมันจะไม่แตกเป็นเสี่ยงทันทีมันจะเป็นแบบกระจายกระจายกระจายแล้วๆอย่างเงี้ยนะฮะันนี้ก็ยังทะลุออกมาโอ้โหแล้วทะลุลงไปตรงที่ตรงเป็นเบบี้คาซีทด้วยอนะคะก็เรียกว่าเดชะบุญนะคะที่ไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือว่าถึงขั้น เสียชีวิตนะคะแต่เราก็กังวลว่าถ้ามันไม่ใช่แค่น้ําปูนะถ้ามันเป็นแผ่นปูเลยล่ะนะคะมอเตอร์ไซค์เอ่ยที่ขับแถวนั้นเนี่ยรถเยอะมากๆนะเป็นจุดบริเวณที่รถค่อนข้างจะทราฟฟิกหรือว่าหนานแน่นมากๆเลย,เน,ยนะคะในส่วนของการดูแลนะคะการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นคือกระทรวงคมนาคมนะคะกรมขนส่งทางรางเนี่ยนะคะก็ได้รับรายงานจากผู้รับสัมปทานที่เขาไปก่อสร้างรถไฟฟ้านี้เนี่ยนะคะก็ได้รายงานให้ทราบลวนะคะและ ก็รับผิดชอบทั้งหมดเลยม,มีกระเช้านะคะไปให้กับครอบครัวที่บ้านเลยนะคะคแต่หลายคนก็ไปคอมเมนตนะ์บอกว่าเออยิ้มสวยของมาแต่ว่ามันไม่คุ้มนะถ้าเกิดว่ามันมีมเหตุการณ์อะไรบ้างไปอย่างเงี้ยนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะก็ดูแลเรื่องของรถราให้ด้วยนะคะเพราะว่าเธอเองเนี่ยนะคะเจ้าของคลิปผู้ประสบเหตุ ต้องขับรถไปส่งลูกทั้งสองคนนะคะเช้าบ่ายไม่สะดวกเขาก็มีการเตรียมรถมาอำนวยความสะดวกให้นะคะทางกระทรวงคมนาคมค่ะจึงได้มีการแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยนะคะหยุดการก่อสร้างไป7วันเพื่อตรวจสอบว่าคุณมีการดําเนินการได้มาตรฐานเป็นขั้นเป็นตอนถูกต้องหรือเปล่านะคะแต่บางคนบอกว่า7วันแล้วจะใช้รถน้องรถไฟฟ้า นมเย็นได้หรือเปล่าใช้ได้ปกตินะคะเ <c oughs> ฉะพาะแค่ส่วนต่อขยายที่เขากําลังก่อสร้างนี้เท่านั้นนะคะครับอืมนะฮะโอ้โหน,นี่ก็เป็นเป็นบทเรียนทีไน่ไม่ยากนะฮะจริงจริงสิ่งหนึ่งที่เราเองก็บอกกันอยู่ตลอดเวลานะฮะในเรื่องของการก่อสร้างเองจุดก่อสร้างหลายที่ไม่ว่าจะเป็นสะพานเองก็ดีจุดสะพานที่เป็นตออมอของรถไฟฟ้าเองก็ดีโอ้นะคะ ไม่อยากจะลุ้นไม่อยากจะลุ้นจริงนะฮะอ้าวเรื่องต่อมาครับผมโอ้เรื่องต่อมานี่อยากจะบอกว่าอ่านแล้วก็รู้สึกอืมสะท้อนครอบครัวนะฮะก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆต่อเด็กๆที่จะเกิดมานะครับผมถ้าหากไม่สามารถเลี้ยงดูได้ถูกปล่อยปละละเลยไปหรือว่าถูกเลี้ยงอย่างไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วในสังคมยุคนี้เนี่ยนะครับคือมีบ้านนี้ฮนะ,ะมีคนเขาไปพบเป็นเด็ก ชายคนหนึ่งเนื้อตัวมอมแมมเลยนั่งอยู่หน้าบ้านคนเดียวทุกวันไม่มีข้าวกินด้วยนะครับแล้วก็อาศัยอยู่กับคุณพ่อที่ติดยาคนรอบข้างก็ไม่เลยเเไม่อยากเข้าไปยุ่งนะฮะสาวคนที่ไปพบน้องคนนี้เขาไปโพสต์พอไปเจอปุ๊บเขาก็ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็โพสขอความช่วยเหลือลงใน Facebook ส่วนตัวระบุข้อความไปเลยฮะ สวัสดีค่ะช่วยกันแชร์หน่อยนะคะ <Ừ. S 2> แชร์ไปจนกว่าจะมีคนเข้าไปช่วยเหลือน้องน้องเนี่ยอายุประมาณ3าถึขวบเป็นคนไทยยังพูดไม่ได้เลยนะฮะน้องจะนั่งอยู่ในบ้านคนเดียวทุกวันบ้านเนี่ยอยู่แถวซอยโรงโมยูพาหมู่หกตําบลพงประพาสออำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับที่บ้านไม่มีน้ําไม่มีไฟข้าวก็ไม่มีกิน ส่วนมากข้างมากสงสารก็จะนําข้าวนําขนมไปให้น้องทานบ้างน้องอยู่กับพ่อคนรอบข้างก็ไม่มีไม่อยากยุ่งไม่รู้ข้าสาเหตุอะไรเข้าตรวจสอบและขอความช่วยเหลือน้องด้วยค่ะเด็กอายุแค่นี้ต้องมาเจออะไรแบบนี้ขอความกรุณาคนเป็นแม่ช่วยมารับน้องกลับไปอยู่ด้วยนะคะพ่อหลังจากาโพสต์นี้ถูกโพสต์ออกไปนะฮะก็เลยมีชาวเน็ตเข้ามาช่วยกันแชร์เป็นจำนวนมากทำให้ล่าสุดก็น้องได้รับการช่วยเหลือครับผมนะฮะก็ ต้องขอบคุณพลังโซเชียลจริงๆสำนักงานพัฒนาสังคมนะฮะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็คุณกันจอมพลังนะฮะแล้วก็ทีมงานไปลงพื้นที่พี่ครับเขาบอกว่าน้องเนี่ยมีสภาพแย่กว่าในคลิปอีกเห็นพ่อเนี่ยนั่งหักยาอยู่ในบ้าน<ะ>เมื่อตรวจร่างกายก็เจอสารเสพติดนะครับญาติที่อยู่ข้างบ้านบอกให้เจ้าหน้าที่เนี่ย นำตัวน้องไปเลยเพราะว่าไม่อยากเลี้ยงเลี้ยงไม่ไหวซึ่งาติดังกล่าวเนี่ยเป็นาติแท้ๆนะฮะแต่ก็ไม่เคยนําข้าวมาให้น้องกินเลยตอนแรกเนี่ยคิดว่าพ่อเขาเลี้ยงอยู่แต่แค่ปล่อยเนี่ยพราะไม่มีเวลานะฮะแต่พอมาทราบรายละเอียดก็ยิ่งสงสารคือเรื่องของเรื่องเนี่ยแม่น้องเนี่ยนะฮะเลิกกับคุณพ่อไปเรียบร้อยแล้วแม่เนี่ยก็เอาน้องไปอยู่ด้วยแต่คุณพ่อเนี่ยก็ไปอรารวาสแล้วก็เอาน้องกลับมาครับอพอเอากลับมาก็เลี้ยงดูไม่ได้นะฮะกินเหล้าติดยา น้องก็เลยอยู่ในสภาพนี้ล่าสุดประลัดอำเภอบางสะพานครับก็นำตัวน้องกับพ่อเนี่ยนะฮะออกมาจากบ้านแล้วแล้วก็ต่อไปก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของกรมพัฒนามนุษย์น่นะฮะที่จะต้องนำตัวน้องเข้าบ้านพักเด็กซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างการดูแลจิตใจแล้วก็ร่างกายแล้วก็พัฒนาการของเด็กด้วยนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยน้องเนี่ยไม่ได้รับการดูแลถูกละเลยมาโดยตลอดเลยทําให้มีพัฒนาการที่ไม่ถูกต้องนะครับผมซึ่งก็ต้องกงประสานกับหน่วยงานที่เข้ามาดูแล ส่วนครอบครัวที่ละเลยเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินกฎหมายต่อไปหมายถึงตัวคุณพ่อเองนะฮะเพราะว่ามีการตรวจพบสารเสพติดในร่างกายด้วยวนะฮะไปนี้กําลังหักยาคือยาเสพติดเลยนะนั่นสิฮะโอ้โหนะคะเด็กวัยสามขวบสี่ขวบเนี่ยเห็นบอกว่ายัง พูดไม่ได้เลยอะสามขวบสี่ขวบคุณพูดเป็นประโยคแล้วเนาะน่าเห็นใจน้องมากๆเลยนะคะฝากด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลด่วนเลยนะคะรับอ่ะมาถึงเรื่องนี้กันบ้างนะคะเรื่องที่ใครๆก็อาจจะเจอได้ค่ะนั่นก็คือการมาส่งของนะคะของ messenger ในเวลาตีหนึ่งใครก็เจอได้เหรอพี่ใครก็เจอได้ไหมอะ จะตีหนึ่งไม่เคยเจอพี่ตีหนึ่งไม่เคยเจอนะคะหนึ่งทุ่มถูกต้องนะคะคือมีคนที่สั่งของออนไลน์เยอะมากๆที่เคยเจอเนี่ยหมายถึงว่าต้องได้รับของแล้วไม่ไม่ถูกอกถูกใจในบางกรณีแต่เคสเนี้ยมาส่งตีหนึ่งอันนี้คืออาจจะไม่เหมือนใครแต่ของพี่มีเหมือนกันนะขอนิดนึงนะคือมาส่งของให้เราแล้วคราวนี้ไม่ได้วางตะก้งตะก้าอะไรไว้หน้าบ้านเลยแต่ประตูเป็นรูๆประตูรั้วเราก็จะเป็นแบบประตูเป็นเหมือนเป็นเหล็กเหล็กรูรู เขาเสบเอาไว้แล้วที่บ้านเรามันมีน้องหมาไงน้อง,องห,มหมากระโดดแงบกัดกินเรียบร้อยอไม่ได้ใช้ของนั้นนะคะแต่สําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของพิธีกรท่านหนึ่งค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาอยู่บ้านคุณพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วยมีคนมาส่งของตอนตีหนึ่งกดกลิ่งหน้าบ้านนะคะคุณแม่ก็ลงไปเกิดการโต้เถียงกันนะคะเราไปชมคลิปนี้กันก่อนค่ะ

หาได้ เห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะเป็นยังไงบ้างแซ่บเหมือนข่าวหรอแม่ตีหนึ่งพี่ตีหนึ่งเจอแบบนี้นี่ก็ช็อกเหมือนกันนะนะคะแถมไม่พอเนี่ยนะคะผู้ที่อยู่ในบ้านเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยเป็นโรคหัวใจด้วยนะเกิดตกอกตกใจอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ตลอดเวลาอย่างแน่นอนนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่า Messenger หรือว่าไรเดอร์รายนี้ค่ะเขาไปส่งของตั้งแต่ช่วงกลางวันแต่ผู้รับนะคะที่เป็นพิธีกรท่านนี้เนี่ยไม่อยู่ที่บ้านค่ะมีแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเนี่ ที่บอกว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็เลยโทรไปนะคะหาผู้รับผู้รับก็บอกว่าเดี๋ยวโอนเงินไปให้ให้ใหวางของเอาไว้เพราะสิ่งสําคัญที่หลายๆท่านถามว่าเอ๊ะทำไม Messenger อไรนี้อยากจะส่งให้ถึงมือแล้วเกินเพราะมันเป็นพัสดุที่เก็บปลายทางครับนะบเก็บปลายทางต้องเอาเงินกลับไปให้ได้นะคะทีนี้พอผ่านไปช่วงบ่ายก็ยังไม่มีการโอนเงินมานะคะเขาก็บอกว่ารเดอร์คนนี้นะคะบอกว่า ก็เลยนอนหลับไปตื่นมาทีมันเที่ยงคืนอะ่ะยังไม่ได้เงินอะ่ะเงินยังโอนไม,ไม่ได้โอนเข้ามาในบัญชีเลยก็เลยตามมาถึงบ้านอ,อีก,กรอบหนึ่งตอนตีหนึ่งนี่แหละนะคะ,คะมารอบนี้ก็กดริ่งตะกนเสียงดังแบบนี้แหละนะคะเจ้าของบ้านค่ะคุณแม่นะคะก็เลยลองมานะคะถามว่าจะเก็บเงินเท่าไหร่249บาบาท 249บาท249บาทแต่คุณแม่เป็นคนที่พูดเสียงดังอยู่แล้วนะคะคุณลูกก็อธิบายไว้แบบนั้น,นก็เลยได้มีการโตถเถียงกันเกิดขึ้นส่วนเหตุผลของรเดอร์รายนี้ก็คือบอกว่าถ้าเขาไม่เก็บเงินเนี่ยนะคะเก็บเงินไปไม่ครบเนี่ยเขาปิดยอดไม่ได้เขาก็จะถูกเจ้านายของเขาเนี่ยนะคะเรียกว่าดุด่าได้เหมือนกันนะแต่ สุดท้ายแฮปปี้เอนดิ้งนะเพราะว่าไรเดอร์รายนี้นะคะเขาเห็นคลิปติ๊กตอกนะคะเห็นคลิปในโซเชียลมีเดียออกไปค่ะโอ้ก็ตกใจว่าตัวเองทําแบบนั้นไปได้อย่างไรอากาศร้อนหรือเปล่าเออนะคะฉุนเฉียวโมโหเสียงดังก็เลยมาขอโทษถึงบ้านแบบนี้ละเหตุการณ์ก็จบลงด้วยดีก็เคลียร์กันรู้เรื่องนะฮะตีหนึ่งครับตีหนึ่งะฮะอ้าวมีข่าวอีกหึงข่าวที่แหม วัดเสียวมากนะอยาจะบอกว่าออ้ชาก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอากาศอ,อากาศเย็นกับอากาศร้อน อ๋อคุณจะอิจฉาเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่อากาศเย็นเพราะตอนนี้คุณร้อนมากใช่แต่จะไม่อิจฉา<ช>เพราะเหตุการณ์นี้ใช่ครับเอเอนะคะที่น้องเต๋อเนี่ยไม่อิจฉาเพราะอะไรนะคะเนื่องจากว่ามีสถานที่ท่องเทียเท่ยวสถานที่หนึ่งเขานั่งกระเช้าเพื่อจะไปเล่นสกีกันแต่เจอลมแรงมากๆค่ะคุณคะคตัวของกระเช้านี่นะคะปลิวเกือบ360องศาค่ะคุะคณคะนะคะเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูกันนะคะนี่ แหละโอ้โหโอ้โหนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นที่แมชชีออนสกีพาราไดซ์รีสอร์ทค่ะที่ประเทศอิตาลีนะคะโดยกระเช้านี้เนี่ยเป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ใช้โดยสารคนขึ้นไปเพื่อไปเล่นสกีนะคะในคลิปนี้เนี่ยนะคะกระเช้ากําลังโดนลมพัดอย่างรุนแรงเลยค่ะกระหน่ำด้วยความเร็วลมความเร็วลม 62ไมล์ต่อชั่วโมงโโคือถ้าเรายืนเฉยๆเรายังปิวเลยนะอเออนะคะแถมกระเช้าบางตัวเนี่ยสามารถพลิกกลับได้270องศาตามแรงลมได้อีกด้วยนะคะจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะก็ทำให้มีกระเช้าได้รับความเสียหายมากกว่า10ตัวแล้วก็มีคนที่ติดอยู่ในกระเช้า1คนนะคะถามว่ามีเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือไหมมีค่ะนะคะก็เข้าไปช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีการปิด ให้บริการนะคะเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยแย่ลงเอ๊แต่จริงๆถ้าเราไปเล่นสกีแบบนี้พี่เตอ๋อเขาควรจะต้องมีการคาดการสภาพอากาศก่อนไหมอ,อ่ะมีสิในกรณีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าทําตามเนื้อข่าวแล้วรู้สึกว่าคนที่ขึ้นไปติดอยู่บนกระเช้าขณะที่ลมกันโชคมามนะฮะคือเป็นเหมือนกับคนท้ายๆก่อนที่ลมมันจะมาพอดี อูดง่ายๆว่าดวงดวงละคะดวงนั้นนะคะเออนะคะก็ก็เรียกว่าใกล้จะถึงฝั่งอยู่แล้วนะแล้วกระเช้าเวลาที่ถ้าเคยไปสกีรีสอร์ทเนี่ยตัวที่มันปิดที่จะล็อกที่นั่งเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เหมือนที่นั่งที่มันไม่เหมือนเซนต์บอานะะสวนสนุกที่เราจะต้องรัดกันรัดกลุ่มนะฮะมันเหมือนแค่เอาลงมาพาดไว้แค่นั้นเองนะฮะอ๋อวันนี้น่ากลัวมากเลย แต่เขาอยู่ซ่งตัวอยู่ในกระเช้าได้ยังไงอ่ะเก่งมากะนะ,ะออแต่นะว่าสุดท้ายเห็นบอกว่าทางสกีรีสอร์ทเองเนี่ยเขาก็ส่งช่างขึ้นไปนะฮะแล้วก็ไปดูให้ตัวสกีหรือว่าตัวเคเบิลคาร์เนี่ยนะฮะที่จะนำเอาตัวนักเล่นสกีเนี่ยนะฮะกลับขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยให้ใช้งานได้อีกครั้งนึงแต่ว่าก็ต้องค่อยๆให้ตัวเ,เคเบิลคาร์เนี่ย ขยับไปเพราะว่าตัวลมเองเนี่ยมันยังแรงอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่ามีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเปล่านะคะเคราะหดีมากไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะคือเก่งมากๆนะคะคือด้วยความเซฟหรือว่าคนที่ไปเล่นสกีเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นไปเป็นประจำคงจะมีวิธีการเตรียมตัวเอาไว้ล่วงหน้าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์หัน นะคะยินดีด้วยที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลเช็คร่างกายเรียบร้อยค่ะครับผมอ่ะไปอีกเรื่องหนึ่งฮะเรื่องนี้บนท้องถนนเราเตือนกันตลอดนะฮะเวลาที่ขับ<ะ>รถเนี่ยนะฮะก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะฮะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะการขับขี่อย่างเดียวนะฮะเวลาที่เราขับรถไปแล้วก็ มีของที่ต้องบรรทุกใส่ท้ายรถไปไม่ว่าจะเป็นรถกระบ,บะก็ดีสีล้อหกล้อขึ้นไปเนี่ยนะฮะคือมันควรจะมีการเก็บของหรือว่าของที่จะต้องบรรทุกไปคุณจะต้องมีการปิดสนิทให้มันรัดกุมนะฮะแต่อันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าขับไปให้เสียวเล่นๆให้ผู้ใช้ร่วมถนนเสียวเล่นๆเ,เดี๋ยวให้ไปดูคลิปฮะไม่ไหวมั้งเสียวแบบนี้นี่คลิปนี้ฮะถูกโพสต์ลงในเพจ เฮียขับรถ <c oughs> พร้อมแคปชั่นว่าให้เพื่อนร่วมทางได้ลุน้นพอหอมปากหอมคอนะฮะ uh. ในคลิปบอกเลยว่าหวัดเสียวมากจริง,รงเป็นรถบรรทุก4ล้อครับกำลังวิ่งชิดซ้ายอยู่นะฮะบ,บนถนนสี่เลนบนรถเนี่ยขนหลังคาสังกะสีมาเต็มท้ายกระบะเลยแต่ที่น่าเป็นห่วงคือพี่เขาไม่จัดระเบียบสังกะสีเลย <c oughs> วางแบบละเกะละกะคือ <c oughs> วาง <c oughs> ขึ้นไปแบบผมคิดว่ายโยนโยนอ,ะ uh. อ่ะอ่าโยนโย,ยนเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดแล้วก็มัดแบบ ลวกๆด้วยนั่นนะสินะฮะก็เลยจะเห็นว่าบางส่วนของตัวสังกสีเองเนี่ยมันก็ปะทะกับแรงลมจนงอนะฮะเหมือนกำลังจะหักแล้วก็จะปลิวออกจากรถนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ประมาทมากๆเพราะว่าถ้าสังกสีหักแล้วก็หลุดออกจากรถเนี่ยอาจจะไปโดนรถคันอื่นที่เสียหายจนเสียหายได้หรือโชคลายนะครับผมอันนี้เนี่ยถ้าเห็นเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นมอเตอร์เวย์นะฮะ คืออาจจะไม่มีจักรยานยนต์แต่ในกรณีถ้าเป็นถนนที่เป็นถนนธรรมดาแล้วมีจักรยานยนต์เนี่ยมันเสียชีวิตได้นะฮะ๋อ้ั่นสิถ้ามันปลิวใช่ไหมอ่าสังกะสีมาแบบนี้เอาแต่จริงๆไม่ใช่รถจักรยานยนต์ถ้ามาด้วยความเร็วสูงนะแล้วตามมาเนี่ยแล้วรถคันนี้ขับมาด้วยความเร็วแล้วสังกะสีหลุดออกมาความเร็วที่มันพุ่งมันสามารถทะลุกระจกของคนที่ขับตามหลังมามัน โอ้โหเกนะิดอุบัติเหตุจนทําให้เสียชีวิตได้นะฮะพี่เกมํกำลังสงสัยว่าแบบนี้ก็ได้เหรอนะคะเพราะว่าอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยเวลาจะบรรทุกข,ของแบบนี้คือเขาจะต้องมีเป็นเป็นรถที่มีอะไรอ่ะ ที่มีลายล้อมอ่ะเออนะคะข้อข้อก็เหรอฮะเออเอเอที่เป็นแบบถึงแม้ว่าจะเป็นคนนั่งหรือจะเป็นวัสดุที่จะเอามาเรียกว่าขนส่งเนี่ยมันจะต้องมีการปิดมิชชีสนะอันนี้คือป่วยเปล่ามากๆค่ะเลยเลยนะคะแล้วสั่งกสีแบบอิวเพงเงอพงเง็ก็ถึงบอกว่ามีให้เสียวกันเล่นเล่นลุ้นๆอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหถ้าเจอแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะแจ้งกรมทางหลวงได้คิดว่าน่าจะมีเบอร์ฉุกเฉินแจ้งกรมทางหลวงให้ตรวจสอบดูหน่อยเพราะว่าเวลาที่จะต้องผ่านด่านอะไรแบบเนี้ย จะได้ให้เจ้าหน้าที่เขาเตือนได้นะคะ,อ,ะอ่ะหลายๆท่านเคยได้ยินคําว่า ASMR ไหมที่ตอ่ออธิบายหน่อยซิ ASMR นี่เขาจะเป็นจริงจมันจะมีศัพท์ที่ยาวๆนะฮะแต่ว่าผมเอาสั้นๆแล้วกันคือ ASMR เนี่ยมันจะเป็นการเก็บเสียงเฉพาะนะฮะเพราะว่าเขารู้สึกว่าไมาเดี๋ยวนี้เนี่ยมันสามารถเก็บเสียงอะไรที่<อ>มันค่อนข้างละเอียดได้แล้วคนฟังคนชอบดู คนเพราะว่าเขารู้สึกว่าบางคนเขาฟังแล้วเขาบอกว่ามันเพลินดีมันได้อารมณ์อย่างเงี้ยเหรอเออเวลาเคี้ยวกรอบอย่างเงี้ยนะ<อ>แต่รอบนี้เนี่ยนะคะเป็น ASMR ที่ ไปทำถึงสปปลาวะนะคะ,ะเพราะว่ามันมีการให้บริการร้านสระผมนะคะที่น,นู่นเป็นกระแสก่อนหน้านี้ผู้ที่เขาไปถ่ายคลิปเป็น ASMR เนี่ยก็เลยบอกว่าอยากจะลองเอสระผมแบบสไตล์แบบของสปปลาวเนี่ยนะคะ,ะโดยใช้ AS เอเอสเอ็มร์ด้วยมันจะเป็นอย่างไรไปติดตามคลิปกันค่ะเสียง โอ้โหเป็นยังไงคะได้ได้รับถึงอารมณ์การสะกุกรากกรุกรากแบบ ASMR นะแล้วก็ยังมีเสียงอันนี้พุยทุยๆออกมาจำพงจัยพงศ์เพราะ ASMR เนี่ยคือที่เด่นๆคือเสียงเนี่ยมันจะต้องนิ้งเก็บทุกรายละเอียดนะฮะแต่นี่สะผมเหรอฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เมีนบอกว่าเขาสะผมนี่ฮะ แต่ทำไมมันมีล้างหน้าเรือพี่อ๋อคือมันเคยมีก่อนนะ <c oughs> นี่นะคะที่เป็นคลิปโด่งดังอะค,ะค่ะที่ไปใช้บริการร้านสระผมที่สปปลาวที่เนี่ยค่ะแล้วลเขาก็มีการให้บริการเหมือนแบบบริการเสริมแต่ไม่ไม่ถึงขนาดนี้นะครับครับ,รบเออนะคะอันนี้เขาถ่ายเรียนแบบแบบนะั้นบริการแบบนั้นแล้วก็ถ่ายกันเองเพือ่อให้ดิเ้เสียงอย่างชัดเจนของการสระผมและการ,ร,รพ่น ออกมาจากปากต่างๆใดๆซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจทำา s m r มาให้แฟนๆที่ Subscribe ช่องเขาอยู่ดูหรือว่า <c oughs> เขาแกล้งแฟนเขาหรือเรียงไงเออนะแต่ก็สนุกดีน่ารักน่ารักนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ <c oughs> เรื่องของความปลอดภัยนะแชมพูแชมพูเอยน้ำเอยเข้าปากเดี๋ยว เกิดมีเสียชีวิตได้นะต้องมัระวังด้วยนะคะคุณแม่แล้วชอบคอมเมนต์มากเลยอ่ะคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเลยนะฮะหลังๆลูกค้าเริ่มไม่หายใจแล้วนะฮะแล้วก็มีการตั้งชื่อร้านให้ด้วยสุขิตซาลอนอถ่าษ่าขนาดนี้ทำไมไม่พาไปอาบน้ำด้วยเลยล่ะเออเออนะคะนะคะอ้า ต่อจากเรื่องสัผมฮะเดี๋ยวพาไปดูร้านพิซซ่าชื่อดังนะฮะเรื่องนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเดี๋ยวผมเท้าความให้นิดหนึ่งเรื่องของพิซซ่าเนี่ยนะฮะคนอิตาลีเขาก็จะมีแบบว่าความแค้นเคืองกับเรื่องของการนำเอาสับปะรดไปวางไว้บนพิซซ่าอันนี้เป็นไม้เบื่อไม้เมาเป็นคลาสสิกเคสมากเลยเป็นะครับเขาเคสมากใช่คนอิตาเลียนจะโกรธมากเลยแต่ถ้าเจอพิซซ่านี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะโกรธมากกว่านี้ นะฮะมีพ <Es> ิซ <börjar> ซ่าช <and> ื่อ <half> ด <art> ังร้านหนึ่งใต้หวานเป็นเชนดังเลยคุณจะต้องรู้จักแน่นอนเขาเปิดตัวเมนูใหม่สุดแบกแนวฮะหลังจากที่ชาวเน็ตเนี่ยนะฮะออกมาแซวถึงรูปรักเนื่องจากของจริงกับรูปในโฆษณาเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันมากนะฮะแตกต่างกันขนาดไหนเอาดูหน่อยอ่าก็น่ารักนะนี่ พิซซ่านี้เมื่อวันที่24มีนาคมเนี่ยร <c oughs> ้านพิซซ่าชื่อดังของไต้หวันนะเขาเปิดตัวพิซซ่ารูปนินจาเต่านะฮะเขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากนินจาเต่านะครับผมซึ่งอันนี้ก็งงแอบงงนิดนึงเพราะว่าจําได้ว่าตอนเด็กๆดูนินจาเต่าเนี่ยนินจาเต่าอ่ะเขาชอบกินพิซซ่าจริง แต่ว่าหน้าที่เขาชอบกินคือเปปเปโรนี่อันนี้คือเอานินจาเต่าแบบ <laughs> พิซซ่ารูปนินจาเต่านี้เนี่ยส่วนผสมคือถั่วแดงโมจิแล้วก็ผักชีรอบๆนะฮะแล้วกระดองตัวขอบเต่าเนี่ยก็จะเป็นแป้งสอดไส้ชีสนะฮะตัวนะหัวกับเท้าจะเป็นไส้ถั่วแดงกระดองหุ้มหลังเต่าก็คือ ชิงถวนหรือว่าโมจิไต้หวันนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีแบบนี้นะฮะการทําเป็นรูปเต่านอกจากจะให้ความน่ารักแล้วเนี่ยเต่าก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว<อ>ด้วยแต่หลังจากมีลูกค้าซื้อไปทานเนี่ยบางส่วนออกมาบอกว่ารูปรักครับเนื่องจากพอเปรียบเทียบกับของจริงแล้วพี่อันนี้ของจริงคือเต่าเหมือนโดนทับมาเต่าเต่าแ,แ,แบนมาเลยอะ่ะอ๋เอเนี่ยหรอใช่โอ้โหแล้วไม่งอยด้วยนะ อ,นนอันนี้คือเป็นเพราะว่าดีลิเวอรี่กลับบ้านมาแล้วน้องยุบลงไปหรือเปล่าจ๊ะหรือเปล่าเอ,อ,เอ,อนะนะ,ะให้ความเป็นธรรมนิดนึง <laughs> แต่แต่พอมาถึงบ้านเราเป็นออนี่จะเต่าแเหมือนจะแลบลิ้นเลยอ,ะอ,อ่ะนี่นะเต่านะัาแต่ตัวกล่องก็ดูปกติดีนะผมคิดว,ออว่าออน้องไม่น่าจะโดนทับมาแต่น้องก็หมุดูมเหมือนจะโดนทับมาก่อนจะมาถึงบ้านแล้วอ่ะ เดี๋ยวน,นะขอดูตอนพองอีกทีได้ไหมด,ดูภาพโฆษณาอีกครั้งหนึง่งภาพโฆษณาเ<อ>นี่ยมันก็ดูอ่ก็ด<อ>ูล้ําอยู่นะพี่มันก็ดูน่าสั่งนะ,ะตรงคือสองสัยตรงบรงิเวณปากอ่ะมันเหมือนแลบลิ้นแต่ไอตัวของจริงคือไม่แลบลิ้นนะแต่พอโดนเหมือนแบบมันอ,มอันนี้ของจริงมันหวื่นแบบเหมือน,นตายจริงเนาะมันรถท่บพิซซ่าดินจาเต่านะฮะใครอยากกินก็ไปใต้หวันก็ล้องสั่งมาลองกินดูแล้วก็รีวิวให้หน่อยนะฮะส่งมาให้ ทางเพจของเราดูด้วยว่ารูปรั้งหน้าตาเป็นยังไงและสืบให้ด้วยว่ายังขายได้อยู่ไหมเมนูเนี้ยไอ,อ <c oughs> สันจะเต่านะฮะ <c oughs> ถ้าเป็นบ้านเรา <c oughs> พี่เตอ๋อคิดเป็น พิซซ่าหน้าอะไรดีหรือว่ากลัวเดี๋ยวเดี๋ยวทางด้านของอิตาเลียนเขาจะแบบว่าเดี๋ยวเขาโกรธอีกเดีวขาโกรธอีกเออแล้วค่ะมีไอเดียใครที่ทําอาหารเป็นลองทําดูนะทําเป็นเต่าเอยช้างเอยแมวเอยเหมือนกางเกงแมวกางเกงช้างอะไรอย่างเงี้ยลองดูลองดูเป็นอฟต์พาวเวอีกหรือเปล่านะคะอะมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่วันนี้เนี่ยนะคะเราต้องบอกเลยค่ะว่าน่าจะทำให้หลายๆท่านเนี่ยมีความสุข ก่อนที่เราจะปิดท้ายรายการกันไปนะคะเป็นคลิปที่เพื่อนๆเนี่ยเขาบอกว่านี่น่าจะเป็นการยืนยันคําที่พูดว่าร่วมหัวจมท้ายโอ้โหร่วมหัวจมท้ายอย่างไรนะกลุ่มนี้กลุ่มเพื่อนเนี่ยนะคะเขาไปเล่นบานนาโบ๊ทค่ะนะคะแล้วก็ทางเพื่อนๆลงไปนั่งอยู่บนบานนาโบ๊ทเรียบร้อยละเหลือีกคนหนึ่งสาวสวยนะคะก็จะ ลงจากฝั่งเพื่อจะไปก้าวขึ้นบันน่าโบ๊ทเอาไปไปมามเนี่ยร่วมหัวจมท้ายกันยังไงดูคลิปกันค่ะปีนเป็นมเลยความไิ่เกียเลย บอกเลยนะว่าพี่เก็มเนี่ยดูรีพีทดูคลิปเนี้ยหลายรอบมากนะคะคือด้วยความที่เราก็ลุ้นว่าเธอจะลงไปนั่งบนบานนาโบ๊ทได้หรือเปล่า <c oughs> ไปกันหมดอ้าคือ <c oughs> เหลือยังไม่ได้ออกเลยนี่ฮะ <c oughs> เลือยังไม่ได้ออกอ <c oughs> นะคะล้วตอนแรกเปิดมาซึ้งเลยพี่พี่เกเปิดมาซึ้งเลยรู้วหัวจมท้ายนะฮะแล้วมันจริงเวลาจมไหมก็จมจริงจมจร,งจริงนะคะท้ายก็จมด้วยนะคะเอ,เอคือเธอพยายามจะก้าวขานะคะแล้วเอเจ้าตัวบาานันนาโบเนี่ยมันเลื่อนมันไหลมันไหลไปตามกระแสะน้ําเธอก็เลยเกี่ยวเพื่อนที่นั่งด้านหน้านะคะเสื้อสีเทาเนี่ยะคะลงไปด้วยนะคะเจ้าของคลิปค่ะเขาก็ได้บอกแคปชั่นว่าเมื่อ อยู่กับเพื่อนนะคะครเราตกลงกันว่าจะลงเรือลำเดียวกันและจะร่วมหัวจมท้ายด้วยกันนะคะคเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่เ,เรียกว่าเป,เป็นเป็นแหล่งน้ำนะคะในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ทางผู้ที่มาคอมเมนต์เนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะหรือจะเป็นที่กางเกงเธอ,อทำให้เธอในก้าวขาไม่ถนัดหรือเปล่าเอาลรงดูสิใช่ไหมใช่ไม่ใช่ แต่ละเหตุการณ์ลักษณะนี้นี่มันไม่ใช่การร่วมหัวจมท้ายไหมพี่อันนี้มันเป็นการจมหัวจมท้ายคือจมหัวจมท้ายใช่ไหมเออนะคะนี่แหละเนี่ยกางเกงยีนใช่ไหมคะอ๋อไปหมดเลยทั้งรายก็มีเฉลยเธอก็บอกว่าขึ้นมาเปลี่ยนเป็นกางเกงตัวใหม่ครับนี่สุดท้ายได้เล่นได้เล่นจ้ะสุดท้ายได้เล่นแล้วถามว่าได้จมอะไรนะร่วมหัวจมท้ายอีกไหม ยังมีเหมือนเดิมนะเพราะบานาน่าบวรดนะคะก็ต้องลมทั้งก็ต้องอล้ม้องล้แล้วน่าราักอะ<อ>นะคะครับผมอ่ะเวลาของเราหมดแล้วคุณผู้ชมกับรายการชักเดยวันนี้ขอบคุณเสื้ผ้าจากรสลินครับ